ตามต่อกันที่เรื่องของฝีดาดลิงนะคะซึ่งในส่วนของผู้กำกับการสภ.เมืองจันทบุรีก็นำหน่วยงานทำความมั่นใจชาวผิวสีในพื้นที่นะคะก็ร่วมให้ข้อมูลคนแปลกหน้าเพื่อป้องกันนำเชื้อฝีดาดลิงเข้าระบาดขณะที่ผู้ประสานงานชาวผิวสีก็ชี้ถึงพฤติกรรมของหนุ่มไนจีเรียค่ะทำคนผิวสีในไทยเนี่ยถูกมองว่าไม่ดียืนยันว่าพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเต็มที่ค่ะวันนี้พันตำรวจเอกเตชิตกุลกนิษฐ์ธารากรนะคะผู้กำกับการสภ.เมืองจันทบุรีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกนเรศนาลารองสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจันทบุรีและปลัดอำเภอเมืองจันทบุรีรวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวผิวสีที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนใหญ่กลางเมืองจันทบุรีเพื่อขอความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หากมีคนแปลกหน้าเข้ามาในพื้นที่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับโรคฝีดาดลิงและการเฝ้าระวังตนเองหลังมีข่าวว่าพบชาวไนจีเรียติดเชื้อดังกล่าวและขณะนี้ได้หลบหนีการรักษาจากประเทศไทยเข้าไปยังเมืองสีหนุบิลประเทศกัมพูชาแม้ปัจจุบันในจังหวัดชลบุรีจะยังไม่พบโรคดังกล่าวก็ตามพันตำรวจเอกเตชิตบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของชายชาวไนจีเรียค่ะซึ่งติดเชื้อฝีดาดลิงไม่พบความเกี่ยวข้องกับคนผิวสีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไม่พบว่าใช้เส้นทางจันทบุรีผ่านไปยังจังหวัดสระแก้วด้านรองสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของชาวผิวสีที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเบื้องต้นพบว่าทุกคนมีเอกสารถูกต้องนะคะและไม่มีใครที่เข้าข่ายโอเวอร์สเตย์แต่อย่างไรก็ตามได้มีการเน้นย้ำให้ชาวผิวสีในพื้นที่หากพบชาวผิวสีที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นให้แจ้งข้อมูลเพื่อจะได้ตรวจสอบและป้องกันไม่ให้มีการนำเชื้อเข้ามาแพร่กระจายในพื้นที่ขณะที่นายซีเซ่โมฮัมเหม็ดค่ะผู้ประสานงานคนผิวสีชาวกินีบอกว่าในส่วนของคนผิวสีที่เดินทางเข้าพักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีขณะนี้ก็มีการขอความร่วมมือนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทยเพราะข่าวผู้ป่วยฝีดาดลิงชาวไนจีเรียซึ่งอยู่ในไทยเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือว่าโอเวอร์สเตย์ถึง6เดือนทำให้ชาวผิวสีที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายถูกมองไม่ดีไปด้วยจึงไม่ต้องการให้คนผิวสีเดินทางเข้าไทยปฏิบัติตัวเช่นชายคนดังกล่าวในส่วนของคนผิวสีที่จังหวัดจันทบุรีเราได้มีการแจ้งข้อมูลกันผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ตลอดเวลาเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติตัวในการอยู่ประเทศไทยที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและเราก็ได้ประสานงานนะคะและแจ้งข้อมูลไปยังตม.จันทบุรีตลอดเวลาเช่นกันแล้วก็รู้สึกขอบคุณคนไทยค่ะและประเทศไทยที่ให้เข้ามาประกอบอาชีพด้วยค่ะ